สวัสดีนะครับสวัสดีในวันที่อากาศค่อนข้างดีอีกแล้วแต่ว่าวันนี้มีแดดนะครับแต่ว่าชุ่มฉ่ำมากเพราะว่าเมื่อวานช่วงหัวค่ำนะครับฝนก็ตกแล้วก็ตกมากลางคืนกลางคืนก็ตกอีกมาตอนเช้าตรู่นะครับประมาณสักตีสี่ตีห้าก็ตกอีกตกลากมาถึง6โมงเช้าเลยนะครับแต่ตอนนี้แดดออกแล้วท้องฟ้าแจ่มใสแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะอยู่กับเมนูผักป่าอีกสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะว่าก็เป็นฤดูกาลของผักป่านะครับช่วงนี้ฝนมาก็พื้นดินชุ่มฉ่ำพืชผักหลายชนิดที่หลับไหลอยู่ใต้พื้นดินพักตัวช่วงฤดูหนาวนะครับเขาก็กำลังแตกยอดแทงใบขึ้นมาหลากหลายชนิดนะครับที่เราสามารถเก็บไปปรุงรังสรรค์เป็นเมนูได้อย่างตัวผมก็มีหลักคิดนะครับว่าก็เน้นกินพืชผักตามฤดูกาลนั่นแหละนอกฤดูกาลก็ไม่ต้องไปปลูกให้ลำบากนะครับถ้าเรากินพืชผักที่เรามีในฤดูกาลชีวิตเราจะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องคอยไปรดน้ำนอกฤดูให้ลำบากนะครับเพราะตามฤดูกาลมันไม่ต้องดูแลอะไรนะครับส่วนบางอย่างเราก็ค่อยแปรรูปเก็บไว้กินนอกฤดูเอานะครับสำหรับพืชผักบางอย่างที่มันสามารถแปรรูปไว้ได้นะครับอย่างพวกหน่อไม้เนาะอ่ะเดี๋ยวดูชนิดนี้นะครับภาษาบ้านผมเนี่ยอีสานเขาเรียกว่าต้นอีลอกนะครับภาษาทางการเขาเรียกว่าบุกอีลอกเขานะครับบุกอีลอกภูเขาถ้าทางภาคเหนือเขาเรียกว่าดอกก้านนะครับตัวนี้ไปทำเป็นเมนูอร่อยมากนะครับเพื่อสกุลต้นบุกเนี่ยที่สวนผมก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับแต่ละสายพันธุ์ก็มีเมนูอาหารที่ทำแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างอีลอกเนี่ยก็มีวิธีการทำนะครับทำไม่เป็นปากโปลกปกได้เลยนะครับมีความคันนะครับเขามีเทคนิคในการทำเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะทำอย่างไรนะครับก็เขาเอาช่วงนี้แหละช่วงมันแตกยอดใหม่ๆนะครับอ่อนๆนี่แหละชาวบ้านจะชอบเอาช่วงนี้ไปกินนะครับถ้าส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็ถอนเลยนะครับแต่ผมไม่กล้าถอนสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถอนก็ได้ตอนแรกว่าจะไม่ถอนนะครับถอนขึ้นมาประมาณนี้ดินมันนิ่มที่ว่าไม่กล้าถอนในกลัวหัวเขาขึ้นมาด้วยนะครับจริงๆแล้วก็ถอนได้แต่ปกติผมเก็บไปทำอาหารก็ใช้มีดตัดเลยนะครับแต่ถอนให้ดูก็ประมาณนี้นะครับเราตัดส่วนใบออกไปหัวเขายังอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดใหม่ขึ้นมาแต่ว่าแทงยอดรอบที่2ขึ้นมาเนี่ยผมไม่เก็บไปทำอาหารแล้วนะครับเพราะว่าต้นเขาจะเล็กลงกว่านี้นิดนึงนะครับทีนี้เพราะว่าพลังงานในหัวเขาเหลือไม่เยอะแล้วเขาใช้พลังงานสะสมเป็นแป้งอยู่ในหัวเขานะครับเลี้ยงลำต้นขึ้นมาแล้วถอนรอบนี้ไปกินก็โอเคแล้วรอบถัดมาเขางอกขึ้นมาใหม่ต้นจะเล็กลงนิดนึงเราก็ปล่อยให้เขาสะสมอาหารต่อไปนะครับเดี๋ยวเลือกเอาโซนต้นใหญ่ๆต้นใหญ่กว่านี้ก็เยอะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโซนอื่นๆด้วยต้นนี้ด้วยต้นนี้กำลังโตเลยต้นนี้ต้นนี้ไม่ถอนนะครับหัวเขาจะขึ้นมาด้วยเพราะว่าดินมันนิ่มเอาต้นนี้ดีกว่าโอ้เนี่ยอย่างนี้โอ้โหคนเฒ่าคนแก่ชอบมากนะครับผมเอาไม่เยอะหรอกสัก20ต้นก็โอเคแล้วสำหรับทำอาหารในครอบครัวนะครับชึบโอ้โหนี่ได้มั้ยโอ้นี่ต้นนี้สวยดิขอไปแกงหน่อยลูกชึบนอกจากจะเรียนรู้วิธีเพาะปลูกนะครับสมควรอย่างยิ่งอีกหนึ่งอย่างคือเราควรจะเรียนรู้วิธีการเก็บมาปรุงเป็นอาหารนะครับเรียนรู้วิธีการกินนั่นแหละนอกจากการปลูกแล้วนะครับอีลอกพวกนี้เป็นผักที่
อยู่ในธรรมชาติเยอะแยะมากเลยนะครับผมก็เอาเมล็ดมาปลูกไว้นะครับเมื่อก่อนหยอดเป็นลุมไว้ตอนนี้ก็เริ่มขยายพันธุ์ได้เยอะแล้วแหละว่า ต้นนี้ต้นอ่อนๆแต่ต้นเล็กไปปล่อยเขาไว้ก่อนตอนนี้ผมก็เก็บไว้เป็นต้นพ่อแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวผมพาดูโซนที่ปลูกไปตามต้นไม้ด้วยปลูกไปเยอะแล้วนะครับก็รอเวลาเขาโตอีกหน่อยก็คงจะพรึบพรับเต็มสวนอย่างนี้นะครับเนี่ย2ปีขึ้นมาประมาณนี้แหละนี่ก็ใช่นะครับทุกต้นจะมีอีลอกอยู่นะครับผมหยอดหลุมไปเลยใช้วิธีหยอดหลุมนะครับหลุมหนึ่งก็เป็น10เมล็ดนะครับ10 20ขึ้นมาซอด5ต้น10ต้นบ้างเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับโซนที่มันงามๆได้4ต้นละเดี๋ยวไปดูในโซนนี้นะครับมันมีแบบต้นใหญ่ๆอ่ะโหใหญ่มากโซนนี้ไม่รู้ว่ามันแทงต้นขึ้นมาได้สูงหรือยังโอ้เขาเพิ่งอย่างนี้เองเขาเพิ่งแทงลำต้นขึ้นมานะครับเนี่ยอีลอกเนี่ยมันน่าปลูกตรงที่ว่ามันปลูกแค่ครั้งเดียวนะครับเขามีเง่าอยู่ใต้ดินแล้วก็มันอยู่ยาวเลยอ่ะเก็บกินไปได้แบบชั่วลูกชั่วหลานนะครับขอแบ่งหน่อยลูกเอ้ยปลูกน่าจะประมาณสัก 3-4 ปีนะครับจะได้ต้นใหญ่อย่างนี้นะครับดูกอยผมสิกอยพวกนี้เกิดเองตามธรรมชาตินะครับเยอะมากเนี่ยเมล็ดร่วงหล่นผมก็จิ้มไปเยอะแล้วนะจิ้มไปเอาเง่ามันแบ่งขายไปเยอะแล้วนะครับตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันดูดิ 2-3 ต้นตัวนี้กระจายไปทั่วทั้งสวนนะครับกอยพวกนี้ไม่ได้เกิดนะครับเขามีต้นใหญ่อยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วก็เมล็ดเขาร่วงหล่นลงมาเขาก็กระจายพันธุ์ไปนะครับกอยพวกนี้ดูอีลอกสิ่งนี้ดิขึ้นเป็นต้นเลยขึ้นเป็นกอเลยนะครับนี่ก็กลอยนะครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยต้นใหญ่ๆอยู่ไหนเอ่ยอีลอกโอ้นี่ตัวนี้ขอแบ่งมันสักต้นแล้วกันโอ้นี่กลอยเยอะมากเลยเดี๋ยวจะได้มาขุดต้นนี้เพิ่มนะครับผมก็ขุดเอาหัวต้นนี้แหละไปแบ่งขายด้วยนะครับแล้วก็แบ่งไปปลูกในสวนตัวเองเพิ่มด้วยอู้ดูกอนี้สิครับยังต้นได้ไหมเนี่ยเอาขอแบ่งหนึ่งหัวแล้วกันอ่อนๆ น่าจะอร่อยชึบน่าปลูกนะครับเอาไปปลูกติดสวนไว้หน่อยอย่างเมล็ดผมก็ยังเหลือแบ่งจำหน่ายอยู่นะครับเหลือไม่เยอะแล้วแหละของผมก็เริ่มจะอีกสัก4-5 วันนี้ก็จะเริ่มปลูกส่วนที่เหลือไปเพิ่มเติมอีกนะครับ ปลูกครั้งเดียวน้ำไม่ต้องรดนะครับปุ๋ยไม่ต้องใส่ไถพรวนก็ไม่จำเป็นนะครับรอเวลาเหมาะสมก็เวลาเหมาะสมก็เก็บไปทำอาหารได้เลยเนาะดูต้นนี้มันอยู่ในดงหญ้าตรงนี้มาก็นี่อีกสายพันธุ์นึงนะครับตัวนี้อีลอกพวกนี้ในสวนผมพวกนี้ไม่ได้ปลูกเลยนะครับส่วนนี้เยอะมากมันกระจายพันธุ์เองตามธรรมชาตินะครับนี่แหละข้อดีของมันนะครับถ้าเราปลูกได้จำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยปล่อยได้เลยปล่อยแล้วเขาจะขยายพันธุ์เองตามธรรมชาตินะครับโซนที่เกิดอยู่โซนนี้ทั้งโซนนะครับเป็นโซนที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลูกเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตัวอีลอกในสวนผมมีเยอะมากนะครับสมัยก่อนมันมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมของมันแล้วเนาะอันนี้อีกต้นหนึ่งอุ้ยดูนี่อันนี้อยากให้ดูเนี่ยเวลาเมล็ดเขาร่วงหล่นลงเป็นกอเนาะเขาก็จะอย่างนี้เลยนะครับเกิดเป็นกออย่างนี้แหละเวลาผมปลูกใต้โคนต้นไม้ผมก็จะปลูกหยอดหลุมแล้วก็ใช้เมล็ดเนี่ย10-20-30เมล็ดได้เลยนะครับหยอดเป็นหลุมไปเลยถึงแม้ว่าเขาจะเกิดขึ้นมาแค่ต้นเดียวนะครับแต่ต่อไปถ้าเขาติดฝักติดเมล็ดเนี่ยเมล็ดร่วงหล่นลงจากต้นหนึ่งก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับสวยงามจริงอ่ะขอต้นหนึ่งตอนนี้ขอแบ่งต้นหนึ่งโอ้โหต้นใหญ่เลยอย่างงามเลยนะครับชึบโอ้โหดูดิเทียบกับมือผมแม่ค้าบอกว่า
ขาคนขายของตลาดเนาะเขามาเห็นเขาบอกว่ามีเยอะหรือยังให้ต้นละบาทเลยงั้นโหถูกไปต้นละบาทเพราะว่าที่ตลาดเขาขายกัน5ต้น20บาทนะครับแต่ว่าไซส์เล็กกว่านี้ไม่ใช่ไซส์อย่างนี้นะครับ5ต้น20บาทมันไซส์นี้ไซส์เล็กนะครับโอ้โหนี่ไซส์ใหญ่มีอีกต้นนึงนะครับใหญ่ๆขออีกต้นหน่อยโอ้ดูนะครับเนี่ยแถวบ้านผมเรียกอีล็อกหางควายนะครับอุ๊ยๆๆชิบหายมั้ยหัวเขาขึ้นมาด้วยตายแล้วไม่เอาปลูกมันไว้หมดเดิมดินมันนิ่มไปนะครับอ่ะโอเคได้อยู่ต่อเอ้าไม่เอามันต้นนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ปลูกสักต้นนะครับถือว่าธรรมชาติปลูกให้นะครับเมื่อทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์อย่างว่านะครับนี่ขึ้นมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มีทั้งกลอยด้วยกลอย2เง่าก็เกิดเองตามธรรมชาตินะครับอีลอกพวกนี้เหมือนกันไม่ได้ปลูกเลยนะครับเนี่ยเกิดเองตามธรรมชาติขอให้มีต้นพงต้นพันธุ์เขาเตรียมไว้นะครับเมล็ดเขาร่วงหล่นลงหรือว่านกกินไปเนี่ยเหมือนเดี๋ยวมันก็กระจายพันธุ์เองเนาะอ่ะอีกสักต้นแล้วกันงั้นชึบก็น่าจะโอเคแล้วนะเนี่ยได้แล้วแหละ10กว่าเกือบ20แล้วสำหรับอาหารมื้อเย็นนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะว่ากรรมวิธีเขาทำอย่างไรนะครับไปปรุงเป็นอาหารเนี่ยทำอย่างไรมันจะไม่คันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็ก่อนจะไปแกงนะครับเราลอกแบบนี้ออกนะครับเนี่ยลอกเปลือกตัวนี้เขาออกนะครับใส่ถุงมือนะครับถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยเขาจะมีเมือกแล้วก็ในเมือกนี้มันมีผลึกที่เป็นหนามนะครับเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันทำให้คันนะครับลอกออกแบบนี้หั่นเป็นท่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างในน้ำเกลือนะครับใส่ถุงมือด้วยนะครับเสียงคุณแม่ผมกำลังตำเครื่องแกงแล้วก็น้ำเกลือนะครับเกลือแกงเรานี่แหละก็ล้างขยำหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะแช่ไว้สัก5นาที10นาทีนะครับเป็นวิธีดับความคันของเขาแล้วก็เราล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปล้างน้ำเปล่าอีกสัก2รอบนะครับค่อยจะไปลวกนะครับดีขึ้นเยอะเลยอ่ะล้างแบบนี้เมื่อเขาออกเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวลวกน้ำร้อนสักรอบนึงก่อนนะครับลวกให้ไอ้ผลึกหนามของเขาเนี่ยสลายไปนะครับเขาจะได้ไม่คันนะครับลวกเสร็จแล้วก็ลวกให้สุกเลยนะครับแต่ว่าไม่ให้เละมากนะครับให้สุกแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำธรรมดาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงจะมาแกงกันจริงๆนะครับทีนี้อาจจะดูเหมือนจะยุ่งยากหลายวิธีแต่ว่ากระบวนการมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่คนสมัยก่อนเนาะจะเรียนรู้วิธีการกินนะครับกว่าจะรู้ว่าวิธีการทำอย่างไรมันถึงจะไม่คันเนี่ยสำคัญนะครับสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับวิธีการกินพวกพืชผักจากธรรมชาติพวกนี้นะครับระหว่างที่รอให้อีลอกลวกเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงนะครับเครื่องเคียงที่ใส่เข้าไปนะครับก็มีเครื่องแกงพริกแกงก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะไม่ใช่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมนะครับแล้วก็นี่ทีเด็ดของเขาคือน้ำมะขามเปียกนะครับคือแกงตัวนี้เนี่ยจะต้องให้ออกเปรี้ยวเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไปดับความคันนะครับคือความลับอยู่ตรงนี้แหละแกงเปรี้ยวนี่แหละออกเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็มีปลากระป๋องหน่อย2ป๋องแล้วก็เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็ธรรมดาน้ำตาลเพิ่มเข้าไปนิดนึงชูรสแล้วก็มีเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศจากเทือกเขาอันไตแล้วก็มีใบแมงลักนะครับแล้วก็ผักที่หาได้จากสวนนะครับพวกผักติ้วผักส้มข่อยนะครับรสออกเปรี้ยวพวกนี้ก็เอาน้ำตั้งไฟเรียบร้อยนะครับไม่ใช่น้ำเปล่านะครับใช้น้ำใบยะนางนะครับเดี๋ยวก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยเดี๋ยวรอมันเดือดนะครับทีนี้มันเดือดก็ใส่ปลากระป๋องแล้วก็พวกผักเข้าไปนะครับผักติ้วผักอะไรล่ะที่เปรี้ยวๆส้มปล่อยนะครับเข้าไปเพราะว่าไอตัวอีลอกนี่เราลวกเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวรอมันเดือดนะครับทีนี้เมื่อปรุงรสเรียบร้อยนะครับให้ออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็ใส่ปลาร้าลงไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหฟันขมงเลยใส่พระเอกของเราลงไปนะครับทีนี้
เดี๋ยวรอสักพักนะครับทีนี้ใส่ใบแมงลักลงไปพร้อมเลยนะครับเพราะว่าอีลอกเราลวกสุกเรียบร้อยแล้วนะครับสัก5นาทีแล้วกันให้เขาฉ่ำดูดน้ำแกงเข้าไปนะครับทีนี้ให้เขาดูดซึมซับน้ำแกงเข้าไปเนาะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับออกเปรี้ยวเลยนะครับคือให้เปรี้ยวเหมือนแกงส้มนะครับโอ้โหฉ่ำมากนะครับชิมดูแล้วเมื่อกี้นะครับโอ้โหอยากจะบอกเลยว่าลวกปากนะครับคนจะเป่าด้วยนะครับเขาร้อนนะครับคือเขาอมความร้อนเนี่ยอร่อยสมคำล่ำลือนะครับเพราะว่าใส่เครื่องเทศวิเศษจากเทือกเขาอันไตไปเอาโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละพามาดูการทำอาหารจากธรรมชาตินะครับพืชผักจากธรรมชาตินะครับสำคัญกว่าการปลูกคือการเรียนรู้วิธีการปรุงเป็นอาหารนะครับเพราะว่าชุดความรู้ต่างๆที่บรรพบุรุษเขาสืบทอดกันมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาปากโปไปกี่คนเนาะกว่าจะรู้ว่าวิธีแกงยังไงไม่ให้มันคันนะเนาะ